ของตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญเมื่อวานนี้ก็มีมติรับพิจารณาคำร้องตรวจสอบคุณสมบัติสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะจากที่มีบางพักเนี่ยร้องไป41คนค่ะตอนนี้เนี่ยศาลก็รับไว้พิจารณา32คนนะคะมี9คนนะคะที่ไม่เข้าขายทั้งหมดนี้ให้ส่งคำแก้ข้อกล่าวหาภายใน15วันแล้วก็ให้ปฏิบัติหน้าที่สสต่อไป9คนที่ว่านี้ศาลก็ตีตกคำร้องเพราะชัดเจนแล้วว่าไม่เข้าขายถือหุ้นในกิจการสื่อนั่นเองค่ะ ไปดูรายละเอียดเรื่องนี้หน่อยค่ะสอสอ41คนนะคะที่พักอนาคตใหม่เข้าชื่อร้องผ่านนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ส่งให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาคุณสมบัติสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน41คนที่ว่าประกอบกิจการในกิจการสื่อสารมวลชนว่าเข้าข่ายขาดคุณสมบัติเป็นสสหรือไม่ก็ประกอบไปด้วยพักพลังประชารัฐนั้น26คนพักประชาธิปัตย์11คนและพักภูมิใจไทยพักรวมพลังประชาชา,ชาติไทย พักชาติพัฒนาและพักประชาพิวัตรพักละหนึ่งคนค่ะเมื่อวานนี้เองที่ประชุมคณะตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญก็พิจารณาและพบว่าในจํานวน41คนนี้นะคะมีเพียง32คนที่ศาลร,รับคําร้องไว้พิจารณาและให้แก้ข้อกล่าวหาต่อศาลภายใน15วันค่ะส่วนสอส9คนเมื่อตรวจสอบหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ ก็พบว่าวัตถุประสงค์ไม่มีความเกี่ยวข้องกับกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆที่เข้าขายไปลักษณะอันเป็นเหตุให้สมาชิกภาพของทั้ง9คนสิ้นสุดลงจึงมีคําสั่งไม่รับคําร้องนะคะโดยทั้ง9คนนั้นก็ประกอบไปด้วยสสจากพักพลังประชารัฐ6คนก็คือนายสตราศรีปานนายสุรศักดิ์ชินวันนางสาวพิมพูลเจริญนางสาวปารินาไกรคุปนายชัยวุฒิธนาคมานุสรนนายจตุรพรน,น,นิมิต พักประชาธิปัตย์สามคนก็ประกอบไปด้วยนายกรจติกาวนิธในประมวลพงษาวราเดชและนายอัครเดชวงพิทักษโรธค่ะส่วนคำร้องให้32คนยุติการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยนะคะศาลเห็นว่ายังไม่มีความชัดเจนผู้ถูกร้องประกอบธุรกิจใดโดยศาลจะต้องไตส่สวนเพื่อหาข้อยุติต่อไปเมื่อยังไม่ปรากฏเหตุอันควรสงสัยตามที่ถูกร้องจึงยังไม่เข้าเงื่อนไขที่จะสั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่ ทีนี้ก็จะมีคนเปรียบเทียบกับกรณีของนายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจในกรณีของหัวหน้าพักอนาคตใหม่ที่ศาลสั่งยุติปฏิบัติหน้าที่อันนี้เนี่ยศาลบอกว่าได้ผ่านการตรวจสอบจากกรกะตโดยในคําร้องมีเอกสารนําส่งงบการเงินที่ระบุว่ามีไรายได้จากการขายนิตยสารและ,ะไรายได้จากการโฆษณาจึงเข้าขายมีเหตุอันควรสงสัยตามที่ถูกร้องศาลจึงมีคําสั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลจะมีคําวินิจฉัยนั่นเองค่ะ